ดีค่ะสมัยนะคะสมัยพาราดาค่ะก็สมัยเป็นนักแสดงนะคะแล้วก็เป็นนักร้องค่ะก็ตอนนี้มีละครกับช่องวันนะคะ2เรื่องค่ะแล้วก็เป็นนักร้องของค่ายเจมีดีค่ะก็มีซิงเกิลออกมาแล้วนะคะก็รอติดตามซิงเกิลถัดไปด้วยแล้วกันนะคะวิเนียสำคัญอย่างไรต่ออาชีพนักแสดงนะคะคือสมัยเชื่อว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่นักแสดงต้องมีก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าไม่จำเป็นต้องสวยแต่แค่ดูดีแค่นั้นเองนะคะและฟันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องโฟกัสแล้วก็ให้ความสำคัญเช่นกันซึ่งตัวสมายเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องของแบบเหงือกมันเยอะเกินไปนะคะก็ทำการตัดไปแล้วแล้วก็ตัวฟันเนี่ยอาจจะแบบมีบางส่วนที่มันบางซี่ยืดออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็วีเนียเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆเพราะฉะนั้นก็ทำให้สมายมีรอยยิ้มที่สวยขึ้นนะคะที่เลือกโรงพยาบาล BIDH นะคะเป็นเพราะว่า1อยู่ใจกลางเมืองมากๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใกล้คอนโดสมายมากเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยพอสมายมาที่นี่นะคะ first impression ที่ได้ก็คือเรารู้สึกว่าโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ในห้องต่างๆที่เราแบบเข้าไปทำการปรึกษาหรือเข้าไปทำฟันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างสบายแล้วก็รู้สึกปลอดภัยรู้สึกได้ถึงเครื่องมือที่ครบครันของเขานะคะแล้วก็อย่างที่นี่ก็มีทีวีให้เราดูนะคะที่เราทำฟันเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราค่อนข้างที่จะไม่กลัวเหมือนทุกๆครั้งที่เราทำฟันใช่ค่ะสำหรับ BIDH นะคะเขาเป็นโรงพยาบาลนะคะทุกคนไม่ใช่คลินิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าโรงพยาบาลนะคะก็จะมีทุกอย่างครบครันนะคะแล้วก็บอกเลยว่าความปลอดภัยเนี่ยมีสูงมากแน่นอนค่ะ